เจ้าสัวเนี่ยโพซิชั่นใหม่ของเราเนี่ยก็คือเราต้องการเป็นขนมที่ทานได้ทุกๆวันเป็นอาหารที่กินดีอยู่ดีเราก็จะคิดค้นพยายามพัฒนาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับผู้บริโภคค่ะเจ้าสัวนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2501นะคะก็คือปีนี้เป็นปีที่63แล้วค่ะเริ่มตั้งแต่สมัยคุณปู่ซึ่งเป็นเจเนเรชันแรกเลยตอนนี้เข้าสู่ยุคเจเนเรชันที่3แล้วนะคะก็คือยุคคุณปู่เนี่ยก็คือทำธุรกิจเหมือนกับเริ่มต้นจากเนื้อสัตว์แปรรูปก็คือหมูหยองกุนเชียงหมูแผ่นนะคะทำธุรกิจเริ่มต้นจากจังหวัดนครราชสีมานะคะทำเป็นธุรกิจในครัวเรือนวางขายตามตลาดสดตามร้านขายของทั่วไปแต่ว่าแนวคิดของการผลิตอาหารเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่จากคุณปู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีแนวคิดว่าการกินอาหารที่กินดีนะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พลังชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะพอตั้งแต่รุ่นคุณปู่เนี่ยก็มาสู่เจเนอเรชันที่2คุณพ่อเนี่ยก็นำแนวคิดเนี่ยมาพัฒนาและต่อยอดของสินค้าของเจ้าสัวเนี่ยให้มีสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพิ่มสินค้ากลุ่มของพวกที่เป็นพื้นเมืองนะคะของอาหารไทยเนี่ยก็จะมีหมูยอแหนมไส้กรอกอีสานนะคะแล้วก็มาคิดค้นตัวโปรดักที่เป็นสแน็คเนี่ยก็คือเข้าตังหมูหยองเนี่ยพอเราทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ชื่อเจ้าสัวเลยเพื่อว่าต้องการให้ชื่อของสินค้าเนี่ยมันจำง่ายแล้วก็มีความหมายที่ดีเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยเหมือนแบบแปลว่าแบบคนที่แบบเหมือนมีอันจะกินถูกไหมคะใส่ใจในการกินอาหารที่ดีนะคะยุคคุณพ่อเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมการขยายช่องทางการขายนะคะมีการขยายการขายนอกจากร้านขายของฝากทั่วไปร้านค้าประจำจังหวัดขายไปยังจังหวัดต่างๆนะคะกระจายไปภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะคะต่อไปก็เป็นยุคที่3ก็คือเจเนอเรชันของหลานๆละก็คือยุคของณภัทรเองนะคะก็คือเริ่มมีการนำคอนเซปต์ตรงนี้ค่ะของที่ตั้งแต่คุณปู่ทำเอาไว้เนี่ยนำมาเพื่อมองให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันนี้นะคะเราก็เลยต้องการว่านอกจากกินดีแล้วเราอยากให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยอยู่ดีด้วยไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้ค่อนข้างจะเร่งรีบรีบร้อนเนี่ยหรือว่าการที่จะหาอาหารอะไรที่ดีๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าเสียเวลานะคะเขาก็อาจจะต้องการสินค้าที่ดีตอบโจทย์แล้วก็ทานได้ง่ายได้สะดวกนะคะขนมอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้แบบว่ามีคุณค่ามีสารอาหารด้วยทานง่ายทานเร็วนะคะสะดวกซื้อด้วยนะคะอันนี้เราก็เลยเป็นที่มาของว่าเราต้องการที่จะมา transform แบรนด์ของเราเนี่ยให้มันนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นรุ่นของคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเจ้าสัวจะเป็นที่รู้จักในเรื่องของการเป็นสินค้าของฝากคราวนี้เรามองว่าสินค้าเราเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นแค่ของฝากนะคะในยุคของเจเนอเรชันที่3เนี่ยเราต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเจ้าสัวเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็น everyday consumption หมายความว่าสามารถทานได้ในทุกๆเมื่ออันนี้คือจุดที่เราอยากจะแคปเจอร์ตลาดตรงนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยในมุมที่กว้างขึ้นในส่วนของกลุ่มเดิมที่เป็นลูกค้าแบรนด์ในมุมมองของฝากเนี่ยเราไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่เรามองว่าเราขยายกลุ่มของลูกค้าที่เป็นคนยุคใหม่สมัยใหม่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะเร่งรีบนะคะแต่ก็ยังห่วงสุขภาพอยู่ต้องการทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างสินค้าของเราเนี่ยข้าวตังหรือว่าตัวหมูแผ่นเนี่ยก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีตั้งแต่แบบมีเรื่องการอบการย่างด้วยมันก็จะมีเรื่องของรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะก็ในเรื่องของสินค้านะคะเราก็จะแบ่งเป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มฟู้ดนะคะซึ่งฟู้ดเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น ready to cook กับ ready to eat แล้วก็กลุ่มสแน็คเลยนะคะกลุ่มฟู้ดเนี่ย ready to cook ก็คือเช่นกุนเชียงที่ว่าอาจจะซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปปรุงต่อนิดหน่อยถูกไหมคะ ready to eat ก็คือเช่นหมูหยองหมูเส้นฝอยอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นหมูยอแหนมเนี่ยกลุ่มสแน็คเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นมี gap fill คือแปลว่าอะไรก็คือแบบรองท้องอิ่มท้องถ้าเกิดแบบเราหิวขึ้นมาระหว่างมื้อเราไม่อยากทานอะไรที่มันหนักเกินไปเราก็เอาข้าวตังเนี้ยไปเป็นกลุ่มแก๊ฟฟิลรองท้องก่อนหรือว่ากลุ่มเพรสเชอร์สแน็คนะคะเพรสเชอร์สแน็คก็คือแบบว่าเคี้ยวเพลินทานเพลินกินเล่นๆเพลินๆก็คือหมูแท่งแล้วก็หมูแผ่นในเรื่องของการพัฒนาตอนนี้ของเรานะคะก็คือว่าในมุมมองของการสร้างแบรนด์เนี่ยตอนนี้เราต้องการที่จะสร้างแบรนด์ awareness ให้กับลูกค้าให้ได้รับทราบนะคะว่าเจ้าสัวเนี่ยโพซิชั่นใหม่ของเราเนี่ยก็คือเราต้องการเป็นขนมที่ทานได้ทุกๆวันเป็นอาหารที่กินดีอยู่ดีตอนนี้เราก็เลยออกเป็นแคมเปญเจ้าสัวสูตรลับความอร่อยสูตรลับความอร่อยก็คือหมายความว่าเนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการทำสินค้าประเภทนี้มากว่า60ปีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรามีเทคนิคเรามีสูตรลับเฉพาะตัวที่แบบว่าทานแล้วรสชาติจะรู้สึกว่าแตกต่างจากผู้อื่นเราทำแบรนด์ awareness เพื่อให้ลูกค้ารับทราบตรงนี้ตอนนี้เราก็คือพร้อมที่จะทำมีการลงทุนทำการตลาดนะคะสื่อโฆษณา360องศาก็คือจะเห็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์ตอนนี้ก็จะมี TVC ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น out of home พวกป้ายบิลบอร์ดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้จดจำได้
ได้รับรู้ได้รู้จักเจ้าสัวมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ในมุมมองของทางในด้านการตลาดส่วนถ้าเราขยายการตลาดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยหลังบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะก็คือความพร้อมเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยว่าอย่างตัวโรงงานเองเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมในการผลิตเรื่องของมาตรฐานคุณภาพต่างๆของโรงงานเนี่ยที่เรามีว่าโอเคมันจะต้องมีระบบมาตรฐาน GMP 5 สำหรับการลงระบบสารสนเทศทั้งในระบบของการผลิตข้อมูลของการขายนะคะระบบของ CRM ที่เรากำลังจะทำอยู่นะคะตอนนี้ก็คือเรามองว่า data ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเราจะต้องเอาทุกอย่างมาซิงค์เข้าด้วยกันนะคะเพื่อว่าพอเขาเรียกว่าหน้าบ้านเนี่ยเดินหน้าไปแล้วหลังบ้านจะต้องตามไม่ทันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะมิชชั่นของเจ้าสัวเลยนะคะเป็น corporate vision และ mission เลยก็คือเราต้องการที่จะ creating food for prosperous life หมายความว่าเราต้องการที่จะคิดค้นความอร่อยนะคะเพื่อการที่กินดีแล้วก็ให้อยู่ดีให้มีสุขเราก็จะคิดค้นพยายามพัฒนาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับผู้บริโภคค่ะจริงๆแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราต้องการที่จะมาเหมือนกับว่าเติมเต็มนะคะแล้วก็ต่อยอดกับตลาดที่เป็นตอนนี้เราเรียกว่าตลาดสแน็คอะนะคะตลาดขนมกบเคี้ยวเนี่ยของในเมืองไทยเนี่ยให้มันอาจจะขยายมากยิ่งขึ้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยตลาดสแน็คของในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีผู้เล่นเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าแคตตากรีต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งกันไปคนละแคตตากรีถูกไหมคะของเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะมาสร้างแคตตากรีที่แบบว่าเหมือนเราต้องการจะมาเป็นเหมือนผู้นำในด้านแคตตากรีโลคอลสแน็คซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่มาจากข้าวกับกลุ่มที่มาจากมีทสแน็คก็คือพวกหมูถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาช่วยส่งเสริมให้ตลาดสแน็คของเมืองไทยอ่ะโตยิ่งขึ้นค่ะ